การเรียนเป็นพันเอกผู้กับหนึ่งต้องเที่ยวที่ท่านผมเห็นเมื่อกี้ท่านรองที่การตรวจคนเข้าเมืองรองโรสก็เป็นรองผู้การที่กองปราบคือทีมงานของท่านเบอร์เชียเคยจับมาแล้วนั้นนะครับแต่ว่าข้อเสียก็คือว่าเนี่ยครับก็คือเจ้าตัวเขาเนี่ยครับก็ยังไม่เลือกที่จะทำเมื่อกี้ผมนั่งคุยกับเขาแล้วผมก็จะบอกว่าท่านผู้จัดการบอกว่าขอให้คนที่เป็นผู้ชายที่โดนจับละกันนะครับก็เพราะว่าเรามีหน้าที่จับไปเราจับเสร็จเขาติดคุกเขาออกมาเขามาทำต่อนะครับก็เห็นในการจับเห็นภาพเก่าๆนะครับแล้วก็เขาอาศัยช่องว่างอันหนึ่งที่เขาต้องการเรียนนำเรียนก็คือว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาไม่อยากมีเรื่องไม่อยากแจ้งความไม่อยากแล้วบางทีเขาจะกลับประเทศแล้วเพราะฉะนั้นที่แจ้งเนี่ยแค่10%หรือ20%ยังเยอะหลายร้อยคนเพราะฉะนั้นที่สังคมเขากังวลเนี่ยเพราะความเสียหายจริงมันมหาศาลจริงนะครับกระทบการท่องเที่ยวจริงจึงเป็นเรื่องที่ผู้บัญชาได้กำชับแล้วก็สั่งการตั้งแต่นับวันที่เขาเข้าพบเราใช้เวลาไม่ถึง1 เดือนนะครับเราไปออกหมายจับได้2ที่ที่สน.ทองหล่อและสน.ทุ่งมหาเมฆก็จับกุมในครั้งนี้ครับท้ายแล้วนะครับนะครับบ้านเมืองเสียหายไปแล้วไปทำอาชีพอื่นนะครับเพียวแล้วจะหลุดคนส่วนใหญ่ถูกจำคุกเท่าไหร่เวลาโดนจับนะครับครั้งนี้3 ปีครั้งแล้วแต่ครั้งเนี้ยแล้วมีครอบครัวพ่อแม่อยู่เนี่ยนะครับนะอายุเท่าไหร่เนี่ยผู้ชายเนี่ย43นะครับนะว่าต้องเลิกแล้วนะนะถ้าพ้นโทษออกมาก็ต้องหยุดเลิกแล้วนะครับหรือเลิกไม่ได้แล้วเราต้องเลิกนะไม่เลิกจะจับอีกนะ